สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมก.เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงวงเลอร์ซาราฟิมนะครับในวันนี้นั้นเลอร์ซาราฟิมก็ได้ขึ้นโปรโมทที่รายการเพลง Music Bank นะครับโดยก็ขึ้นโปรโมทตามปกติเลยโดยใช้เพลง Fearless นะครับเพลงเดบิวต์ของพวกเธอในการขึ้นแสดงครั้งนี้แต่ที่สำคัญนะครับการขึ้นแสดงที่ Music Bank ในวันนี้สาวๆเลอร์ซาราฟิมครับร้องสดในรายการแบบสดมากๆสดยิ่งกว่าปลาในตลาดเลยนะครับและแน่นอนเลยนะครับว่าในตอนนี้นั้นเลอซาราฟิมเนี่ยถูกจับตามองมากๆเนื่องจากมีข่าวของคิมการามนะครับหนึ่งในเมมเบอร์ของวงที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนให้ความสนใจกันเยอะเลยและในตอนนี้นะครับสาวๆทั้ง5คนนั้นก็ขึ้นโปรโมทเพลง Fearless ด้วยกันในรายการเพลงทุกรายการเพลงเนี่ยในตอนนี้นั้นชาวเน็ตก็ให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญกับการแสดงของเลอซาราฟิมกันมากๆและในการขึ้นแสดงที่ Music Bank ในวันนี้ยิ่งเป็นการร้องสดนะครับท่านแฟนเนี่ยก็เลยคาดหวังแล้วก็ให้ความสนใจการแสดงครั้งนี้ของสาวๆเลอซาราฟิมกันอย่างมากเป็นพิเศษเลยและทันทีที่สาวๆขึ้นแสดงนะครับการแสดงครั้งนี้ก็ทำออกมาได้ไม่แย่เลยนะครับทุกคนการร้องสดของเพลง Fearless นะครับที่เป็นเพลงที่ใช้คีย์ค่อนข้างจะต่ำในการแสดงบวกกับการเต้นที่แรงมากๆแล้วก็เต้นตั้งแต่ต้นจนจบเต้นทุกท่อนเนี่ยก็ทำให้สาวๆนั้นอาจจะมีเสียงสั่นคุมเสียงได้ยากมากนะครับแต่ว่าก็ทำออกมาได้ไม่แย่เลยจริงๆแต่ละคนนั้นก็ดูตั้งใจแล้วก็พยายามกันอย่างมากเลยนะครับทั้งเต้นแล้วก็ร้องทั้งควบคุมการแสดงแล้วก็ควบคุมเสียงร้องไปด้วยโดยเฉพาะยุนจินแล้วก็แชวอนนะครับสองสาวที่เปรียบเสมือนเป็นนักร้องเสียงหลักของวงนั้นก็พยายามควบคุมเสียงของตัวเองไว้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ก็ไม่ลืมโฟกัสการเต้นนะครับซึ่งก็ไม่ได้ดรอปลงไปกว่าเดิมเลยแต่ละคนนั้นก็ทั้งเต้นทั้งร้องกันอย่างเต็มที่มากๆแต่อย่างนึงนะครับที่มั่นใจมากๆเลยนั่นก็คือการแสดงสีหน้าแล้วก็อินเนอร์ของเพลงถึงแม้ว่าการแสดงบนเวทีนั้นจะเพิ่มความยากมากขึ้นทั้งบล็อกกิ้งใหม่ทั้งร้องสดแล้วก็ต้องควบคุมการเต้นให้เท่าเดิมให้คงเดิมนะครับการแสดงสีหน้าและการแสดงความมั่นใจของสาวๆทั้ง5คนนั้นกลับทำออกมาได้ดีมากๆเลยหลังจากที่การแสดงนี้จบลงแล้วก็ทาง Music Bank นะครับได้มีการอัพคลิปวิดีโอนี้ลงใน YouTube ของช่องแฟนๆรวมไปถึงชาวเน็ตนะครับก็ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงครั้งนี้ของสาวๆเลอซาราฟิมในเพลง Fearless กันอย่างมากมายเลยนะครับแน่นอนนะครับว่าก็จะต้องมีพี่แอนตี้นะเข้ามาคอมเมนต์ด้วยเช่นกันเนื่องจากว่ากระแสของตัววงนะครับชาวเน็ตบางคนเหล่าแอนตี้บางคนนะก็คอมเมนต์ว่าสาวๆนั้นควบคุมเสียงได้ไม่ดีเลยทุกครั้งที่ขึ้นแสดงการแสดงที่เพอร์เฟกต์นั้นเป็นการลิปซิงค์ใช่ไหมพอร้องสดแบบนี้ถึงได้ทำได้แย่มากๆบางคนนะครับก็บอกว่าการแสดง Fearless ในวันนี้เป็นการแสดง Fearless ที่แย่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาการร้องเพลงของแต่ละคนนั้นไม่ค่อยดีเลยจริงๆอยากให้ฝึกกันให้หนักกว่านี้และก็ยังมีนะครับที่คอมเมนต์ว่าการแสดงพวกเธอนั้นดูมั่นใจมากๆแต่แปลกจริงๆที่การร้องเพลงของพวกเธอแต่ละคนนั้นไม่ค่อยนิ่งกันเลยทำไมค่ายถึงไม่ฝึกให้หนักกว่านี้ก่อนที่จะปล่อยออกมาและก็ยังมีคอมเมนต์นะครับที่บอกว่าพวกเธอนั้นอย่ามัวแต่ห่วงเต้นและแสดงมากจนเกินไปสิอย่าลืมว่าพวกเธอทุกคนคือนักร้องดังนั้นฉันคิดว่าการร้องเพลงที่ดีควรมาเป็นอันดับหนึ่งควบคู่ไปกับการแสดงที่ดีนอกจากจะมีคอมเมนต์เกี่ยวกับสาวๆทั้ง5คนกับการแสดง Fearless ในครั้งนี้นะครับก็ยังมีเหล่าแอนตี้บางส่วนที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ถามหาการามกันนะครับบางคนก็บอกว่าอยากเห็นการามแสดงเพลงนี้บ้างจังการร้องสดของเธอจะเป็นยังไงกันบ้างนะและก็ยังมีนะครับที่บอกว่าถ้าหากการแสดงวันนี้มีคิมการามมันจะต้องค่อนข้างแย่กว่านี้แน่นอนเพราะเธอนั้นดูเหมือนจะร้องเพลงได้ไม่ค่อยดีนี่ก็เป็นคอมเมนต์เพียงบางส่วนนะครับจากเหล่าแอนตี้หรือว่าชาวเน็ตนะครับที่มีความอคติหรือว่าไม่ค่อยชอบเลอซาราฟิมการหลังจากที่มีข่าวไม่ดีออกมาแต่ว่าแฟนคลับหลายๆคนเลยนะครับรวมไปถึงชาวเน็ตอีกจำนวนไม่น้อยเลยที่ออกมาชื่นชมแล้วก็ออกมาพูดถึงในด้านที่ดีออกมาคอมเมนต์ดีๆถึงสาวๆเลอซาราฟิมกับการแสดงในวันนี้หลายๆคนนะครับก็บอกว่าการแสดงของพวกเธอนั้นไม่ได้แย่แล้วก็ถือว่าทำได้ดีมากๆการร้องสดกับการเต้นไปด้วยนั้นมันทำได้ยากมากจริงๆที่จะทำให้ออกมาเพอร์เฟกต์และสมบูรณ์แบบแต่พวกเธอนั้นทำออกมาได้ดีจริงๆและก็ยังมีนะครับที่คอมเมนต์บอกว่าการร้องของเพลงนี้ใช้เสียงโทนต่ำเป็นจำนวนไม่น้อยเลยดังนั้นการควบคุมเสียงมันค่อนข้างยากจริงๆที่จะทำออกมาให้ได้ดีแต่พวกเธอนั้นก็ทำออกมากันอย่างตั้งใจมากๆและฉันเชื่อว่าทุกอย่างมันสามารถพัฒนาได้และก็ยังมีอีกคอมเมนต์นะครับที่บอกว่าทุกคนควรจะรู้กันไว้ว่าการร้องเพลงด้วยเสียงโทนต่ำนั้นมันค่อนข้างยากและในขณะที่เต้นนั้นการร้องเพลงเสียงโทนต่ำมันยากยิ่งกว่าถ้าสังเกตดีๆทุกคนจะเห็นว่าในท่อนที่ต้องใช้เสียงสูงสาวๆนั้นจะสามารถควบคุมเสียงของตัวเองได้ดีเสถียรและไม่สั่นมากดังนั้นฉันคิดว่าทุกคนควรทำความเข้าใจในส่วนนี้ด้วยคอมเมนต์ต่อไปนะครับก็ได้บอกเอาไว้ว่าฉันชอบความมั่นใจของทุกคน
นและฉันเชื่อว่าความพัฒนานั้นสามารถทำกันได้ถ้าหากปรับคีย์ให้สูงและเข้ากับเสียงของสมาชิกทุกคนมากกว่านี้อีกหน่อยฉันเชื่อว่ามันจะดีกว่านี้มากๆแต่นี่เพลงนี้ค่อนข้างเสียงต่ำแต่กลับกันวงผู้ชายหลายๆวงใช้เสียงที่สูงกว่านี้ด้วยซ้ำทำไมถึงใช้เสียงโทนต่ำแบบนี้ในการให้ผู้หญิงร้องมันควบคุมเสียงยากมากเลยนะกับการที่จะต้องใช้เสียงโทนต่ำแล้วก็แสดงไปด้วยพร้อมกับเต้นแรงๆไปด้วยนี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะครับจากแฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตที่ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้กันหลายๆคนเนี่ยทำความเข้าใจกับการแสดงของสาวๆเลอซาราฟิมในครั้งนี้กันได้นะครับอย่างที่หลายคนบอกไปว่าการใช้เสียงโทนต่ำนะครับในการร้องแล้วก็เต้นไปด้วยนั้นมันค่อนข้างทำให้ควบคุมเสียงยากมากๆและสำหรับเพลง Fearless นี้นะครับก็ใช้เสียงโทนต่ำกันเนี่ยแทบจะทั้งเพลงเลยไม่ว่าจะเป็นท่อนฮุกท่อนร้องปกตินะครับแล้วก็รวมไปถึงท่อนแรปของคาซึฮะเนี่ยก็ใช้เสียงโทนต่ำมากๆแต่ว่าสาวๆนั้นเนี่ยเต้นแรงกันไม่แผ่วเลยดังนั้นการคุมเสียงก็เลยทำให้ไม่สามารถคุมเสียงได้แบบ 100% นะครับยิ่งร้องสดแบบไม่มี Breaking Tag แบบนี้อีกเนี่ยยิ่งยากไปใหญ่นะครับแต่ว่าสาวๆนั้นก็ทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวที่สำคัญความมั่นใจเนี่ยหลายๆคนก็ชื่นชมนะครับว่าสาวๆนั้นมั่นใจกันตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีใครเนี่ยออกจากอินเนอร์เลยจริงๆถ้าหากใครเนี่ยที่ได้รับชมการแสดงครั้งนี้ของเลอซาราฟิมกับเพลง Fearless ในรายการ Music Bank กันแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างเนี่ยมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยที่ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้อมก. K-POP ของเราก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่องของเราไปด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับ